PPWP yeah สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เวนกอรี่ไอเทมซ่าตอนไอเทมใหม่มีไว้ทำพรึ่งก็สวัสดีกันอีกครั้งนึงครับสำหรับแพทช์นี้เนี่ยเราเข้าสู่แพทช์ที่ 3.5.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ในแพทช์ก่อนหน้านี้มีไอเทมใหม่3ชิ้นโผล่ขึ้นมาด้วยกันครับซึ่งต้องขออภัยจริงๆครับผมควรจะต้องทำรีวิวตั้งแต่แพทช์ก่อนหน้านี้แล้วสำหรับไอเทมใหม่3ชิ้นนะฮะแต่ด้วยภารกิจหน้าที่การงานครับทำให้ต้องออกต่างจังหวัดทั้งเดือนไม่มีเวลานั่งทำคลิปเลยครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้โอเคเบาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันเลยดีกว่าว่า3ชิ้นนั้นมีอะไรบ้างและมันเอาไว้ทำอะไรบ้างซึ่งเจ้าไอเทมใหม่3ชิ้นนี้อยู่ในหมวดของ Defense Item หรือว่าไอเทมป้องกันนั่นเองครับเราไปดูชิ้นแรกกันเลย Pulse Weave ไอเทมสายป้องกันสนนราคาอยู่ที่ 2,000 เหรียญได้จากการผสมหัวใจมังกรและ Life Spring บวก700ให้กับค่า Max HP มีแพสซีฟอยู่เฉยๆแล้วเลือดเด้งและยังบวก 10% ให้กับความเร็วในการเคลื่อนที่แต่ความเจ๋งจ๊าบจ้องของมันนั้นก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผู้สวมใส่ถูกฮีโร่ศัตรูโจมตีผู้สวมใส่ Pulse Weave จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น3วินาทีและลูกบอลพลังงานจะระเบิดออกสร้างความเสียหาย200หน่วยแก่ศัตรูโดยรอบและทวีความรุนแรงขึ้นอีก 15% เป็นโบนัสดาเมจคำนวณจากค่าโบนัสพลังชีวิตของผู้สวมใส่และยังทำการหน่วงการเคลื่อนที่ของศัตรูที่อยู่ในระยะให้เดินช้าลงอีก 20% บวกอีก 0.01% คำนวณจากค่าโบนัสพลังชีวิตโดยจะทำการหน่วงเป็นเวลา2วินาทีและแต่ละรอบใช้เวลาคูลดาวน์30วินาทีบางคนอาจจะยังงงๆเอ๊ะไอโบนัสค่าพลังชีวิตมันคืออะไรอธิบายแบบง่ายๆก็คือค่าพลังชีวิตทุกอย่างที่ได้เพิ่มเติมจากการสวมใส่ไอเทมนั่นเองซึ่งจะไม่รวมกับค่าพลังชีวิตพื้นฐานของตัวฮีโร่นั้นๆนะครับคำนวณอย่างง่ายๆถ้าหากฮีโร่ตัวนี้ลอนจอนทั้งเนื้อทั้งตัวสวมใส่แต่ Pulse Weave ซึ่งมอบค่าพลังชีวิตเพิ่มเติมให้กับฮีโร่จำนวน700หน่วย 15% ของค่าโบนัสพลังชีวิตก็จะเท่ากับ105หน่วยดังนั้นดาเมจที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนของไอเทมชิ้นนี้จะเท่ากับ200บวก105หน่วยซึ่งไอเทมชิ้นนี้เหมาะกับพวกฮีโร่สายเข้าตีประเภทไฟเตอร์หรือว่าแอสซาซินครับเพราะจังหวะที่เข้าไปบวกจะเพิ่มดาเมจแล้วก็ยังทำให้ตัวเองวิ่งเร็วอีกทั้งยังสโลว์ศัตรูอีกด้วยก็ลองเอาไปปรับใช้งานกันดูครับตามสถานการณ์สำหรับชิ้นถัดมาคาปาซิเตอร์เพลทสนนราคาอยู่ที่ 2,100 เหรียญบวก450ให้กับจำนวนเต็มค่าพลังชีวิตและบวก30ให้กับอาร์เมอร์และชิลรวมทั้งช่วยลดอัตราคูลดาวน์อีก 15% แต่ระวังเรื่องของทับซ้อนเพราะว่าคูลดาวน์จะลดได้มากสุดแค่ 45% เท่านั้นมาดูในส่วนแพสซีฟของไอเทมชิ้นนี้กันครับอย่างแรกเลยก็คือทุกการฮีลและบาเรียของผู้สวมใส่จะแข็งแกร่งขึ้น 15% และการฮีลรวมถึงบาเรียของผู้สวมใส่จะทำให้ฮีโร่พันธมิตรจะได้รับโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่อีก2วินาทีโดยฮีโร่แต่ละตัวจะมีคูลดาวน์10วินาทีไอเทมชิ้นนี้ใช้ได้ดีกับพวกฮีโร่ที่มีความสามารถในการฮีลและการสร้างบาเรียให้กับทั้งตัวเองและพันธมิตรเช่นถ้ากระทืบพื้นโพไลท์คอมพานีของฟินสกิล1 Deadman Rush และ Spectral Smite ดาบปักกบาลของโครรวมถึงการฮิลอย่างเอดาจิโอและไลราเป็นต้นครับเริ่มจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าโลคาปาซิเตอร์เพลทช่วยให้ฮีโร่หลายๆตัวโหดคิงขึ้นจริงๆซึ่งคาปาซิเตอร์เพลทยังสามารถนำไปคอมโบกับไอเทมชิ้นถัดไป Rook's Decree ได้ด้วยเช่นกันครับไอเทมชิ้นถัดมา Rook's Decree สนนราคาอยู่ที่ 2,200 เหรียญบวก600ให้กับจำนวนเต็มค่าพลังชีวิตบวก 2.5 หน่วยให้กับ Energy Recharge และเพิ่มความเร็วในการคูลดาวน์อีก 15% และเหมือนเดิมความเร็วในการคูลดาวน์จะเพิ่มเต็มได้แค่ 45% เท่านั้นในส่วนของ Passive Rook's Decree หลังจากผู้สวมใส่ Rook's Decree ทำการใช้ทักษะใดๆก็ตามการโจมตีปกติใส่ฮีโร่ศัตรูจะก่อให้เกิดบาเรีย100หน่วยและบวกอีก 15% ของโบนัสพลังชีวิตแก่พันธมิตรโดยรอบในระยะใกล้เคียงเป็นเวลา2วินาทีและมีคูลดาวน์8วินาทีเป็นยังไงกันบ้างครับกับไอเทมใหม่ทั้ง3ไอเทมและคุณสมบัติของมันในตอนนี้ผมว่าผู้เล่นโรมหรือว่ากัปตันเนี่ยมีทางเลือกในการเลือกใช้ไอเทมได้เยอะแยะมากขึ้นเลยทีเดียวฮะรวมไปถึงพวกไฟเตอร์แล้วก็อัสซัสซินในการเข้าทำด้วยครับหากใครลองแล้วได้ผลยังไงกันบ้างอย่าลืมมาแชร์ทริคดีๆให้ผมแล้วก็คนอื่นๆกันด้วยล่ะแล้วก็ถ้าหากว่าถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย